ได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคซึ่งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเคอ่ะครับ5-4-3-2รู้สึกยังไงบ้างเป็นเกียรติเป็นสีกับชีวิตเราเนาะได้มีโอกาสได้เป็นแบบสมองตัวแทนประเทศก็ได้เป็นเกียรติเป็นสีเอาไปโม้ให้พ่อแม่ฟังได้ละความรู้สึกตลอดก่อนที่แบบได้ร่วมโปรเจกต์ดีใจมากๆคือดีใจที่ได้เล่นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ไทยอีกครั้งหนึ่งที่ชื่อเรื่องว่าชายเนี่ยแล้วพอรู้ว่าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่แบบว่าเอาของดีในประเทศไทยเพราะเขาคือดูของดีในประเทศไทยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศงั้นเขาหาของได้เยอะมากแล้วพอมารวมอยู่ในหนังเนี่ยมันเหมือนเวลาเราดูหนังต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยของสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วเขาจะอยากไปค้นหาอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันดีใจอ่ะที่เราเหมือนเป็นตัวแทนที่เราได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเขาจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อ่ะเขาก็จะเห็นว่าของไทยมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรืออัธยาศัยหรือการท่องเที่ยวมันมีสินค้าหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยดีใจมากๆดีใจอะไรครับดีใจมากดีใจมากจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนการส่งต่อความรู้สึกดีๆทั้งผ่านงานบันเทิงเนี่ยที่ผมก็อยากทำงานบันเทิงเพราะอยากให้ทุกคนที่ดูเรามีความสุขเนาะแต่ครั้งเนี้ยมันคือการที่เราได้ซัพพอร์ตคนที่เขามีโปรดักต์มี potential ตามต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยแบบผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงก็จะเห็นโปรดักต์แบบนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างเนี่ยฝรั่งเองหรือต่างชาติที่ไหนก็ตามเนี่ยน่าจะได้ลองน่าจะได้ใช้ซึ่งโอกาสเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วอย่างที่พี่อ้วนครับบอกคุณภูมิธรรมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนการรวบรวมความรักมันเป็นการเหมือนเอาความรักของทั้งคนที่ชอบในตัวมายาโปความรักในท้องถิ่นท้องที่ความรักระหว่างงานบันเทิงและความรักที่จะซัพพอร์ตซึ่งความสวยงามของในท้องที่ต่างๆมารวมกันไอ้นี่มันเป็นอะไรที่พิเศษและวิเศษสำหรับผมในการทำงานครั้งนี้ครับในฐานะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมซีรีส์วายด้วยอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมที่เราได้ใช้ตรงนี้ในการไปบอกคนทั่วโลกอย่างกันไหมครับก็รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ปอนบอกบนเวทีว่าเขาเคยลองทำแมนสวงเอ็กซ์ทรงวาดหมายว่าเอาสิ่งที่ยังอยู่ในหนังเรื่องแมนสวงอะไปคอลแลบกับถนนทรงวาดแล้วเขาก็ลงทุนเองหมดเลยแล้วเขาอยากลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมกับการที่ทุกอย่างที่เป็นโปรดักต์ไทยอะแล้วมาปรับเรื่องแพ็กเกจจิ้งปรับเสียงต่างให้มันดูที่มันเข้าถึงคนในเจเนอเรชันเนี้ยทั่วโลกอะได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็สักเซสจริงๆด้วยคือเราตามหาคือเราตามดูใน Twitter ตามโซเชียลต่างๆทุกคนก็เก็ทกับความเป็นไทยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อ่ะที่เขาเก่งกับเรามากงั้นมันต้องตรงจุดแน่ๆเลยเขาหาของมาแล้วเราคุยกันแล้วแบบดูเรื่องโปรดักต์เนี่ยมันน่าทำให้แบบโหสิ่งต่างๆของไทยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วคนได้เห็นมากขึ้นทั่วโลกมีอะไรที่เราสนใจเป็นพิเศษไหมเอาความชอบของเรานะที่อยากนำไปจริงๆเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่อ่ะที่ยังไม่18บวกก่อน18บวกไม่18บวกมันมีทั้งสาโททั้งปลูกอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเอาเปอร์เซ็นต์พี่ขับเพราะพี่พินเองแล้ว17บวกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบผมคนกาฬสินธุ์รู้สึกว่าผ้าไหมแพรวามากสวยมากจริงนะหรือว่าสมมติผมเคยไปบางที่จะมีขนมบางที่จะมีเครื่องเงินอะไรเงี้ยต่างๆนั้นมันคือมันพิเศษมากๆจริงๆครับแล้วผมคิดว่าความเหมาะสมและจังหวะที่จะมาเข้าผสมกับเรื่องนี้ผมจริงๆแล้วมันมีอะไรเยอะกว่าที่เราจินตนาการได้ตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูกันว่าในเรื่องจะมีอะไรบ้างคือบอกว่าที่เราสัมผัสง่ายๆคือเรื่องอาหารอาหารไทยนี่เชื่อว่าเป็นติด1ใน5ของโลกเขาอย่างเช่นขนมนะพวกฝอยทองอะไรพวกนี้สมมุติว่าถ้าคนได้เห็นแค่สีอ่ะเราก็รู้สึกอยากกินละถ้าตัวละครสามารถส่งผ่านความรู้สึกความอร่อยในการกินวิธีการทำเนี่ยเชื่อว่าคนต่างชาติก็ต้องเห็นความละเมียดตรงนี้แล้วก็เดินทางมากินแล้วรู้จักกันมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่หรอกในเรื่องเราจะได้เห็นทุกคนเพิ่มสกิลอะไรพวกนี้ด้วยไหมอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าอย่างตอนที่โปเล่นละครนะโปเล่นละครเกี่ยวกับผ้าไหมผมก็ต้องเดินทางไปเพื่อดูวิธีการทำผ้าไหมก็อย่างที่พี่มายบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากถ้าคือความเก่งของคนไทยคือไม่แพ้ที่ไหนเลยแล้วถ้าเราได้ส่งต่อรู้สึกว่าทุกคนก็แฮปปี้แล้วพอเศรษฐกิจในพื้นที่เล็กๆเนี้ยรวมๆกันเยอะๆแล้วแบบเจริญเติบโตประเทศไทยก็เฟื่องฟูครับเคยพูดถึงเรื่องของซีรีส์ชายพูดอะไรได้บ้างสปอยอะไรให้พวกพี่แล้วก็ FC ได้ฟังได้บ้างอย่างไร
ก็อย่างแรกเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ feel good โรแมนติกคอมเมดี้นะอย่างที่พี่กวนบอกก็ผมเชื่อว่าความ feel good โรแมนติกคอมเมดี้กับความไทยในช่วงรัชกาลที่4ผมว่าน่าสนใจนะจะมีมุกอะไรที่มันแบบในยุคนั้นอย่างเงี้ยเอามีแน่นอนมีแน่นอนแล้วก็มีมุกอะไรที่แบบเราทำมาใหม่ให้มันน่าสนใจเพราะว่าคือส่วนตัวเองอ่ะผมอ่ะกับทีมทั้งหมดกับพี่อ้วนเนี่ยคิดเหมือนกันเลยว่าถ้าเราทำอะไรแบบเดิมๆมันก็ได้แบบเดิมดังนั้นถ้าเราเริ่มอะไรใหม่สตาร์ทใหม่ๆแล้วสร้างอะไรใหม่ๆผมว่ามันน่าสนใจกว่าเรื่องนี้ได้รับอะไรพวกนั้นแน่นอนจ้ะเพราะว่าหลังจากที่แบบแอบถามมาว่าแบบคนเขียนบทเป็นใครหรือแม้แต่ว่าทีมตะก้องหรือว่าพุ่มกับอีกหลายๆคนเนี่ยเป็นใครก็โหรับรองว่าเล่าทุกอย่างได้แบบว่ากลมกล่อมและภาพที่สวยงามแล้วเข้าถึงคนทั่วโลกแน่นอนเคยได้ยินแฟนๆบอกใน Twitter อยากดูรักกันไปวันๆมาแล้วครับวันนี้แสดงว่าความโรแมนติกอะไรมันต้องสอดแทรกเข้าไปในแบบกลมกล่อมแน่นอนใช่ปกติเมื่อก่อนอาจจะเห็นมายปูแบบแนวต่อยตีต่อยตีหรือไปคิดก็อีโรติกเลยไอ้ตรงกลางระหว่างโรแมนติกเนี่ยเราได้เห็นเยอะขึ้นในเรื่องได้ทำเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างหรือยังคะอ๋ออย่างเวิร์กช็อปอย่างนี้แต่ว่าผมมั่นใจนะมั่นใจในความโรแมนติกตัวเองนะเป็นยังไงความโรแมนติกของเราเดี๋ยวรอดูเราไปสับป้อนฝอยทองก็ทำได้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอาจจะปลาเข้าปากเออไปการเล่นก็ได้ครับผมพูดถึงอย่างเรื่องชาได้แอบถามพี่ปอนไหมว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้ครับได้ถ้าไม่เป็นไรก็อย่างที่พี่ปอนบอกว่ามันเหมือนแบบชายหรือในภาษาอังกฤษก็คือชายที่เป็นแสงสว่างมันเหมือนทุกที่มันมีความหวังอะคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนอะความรักแบบที่เป็นเพศเดียวกันหรือความรักในแบบที่ไม่ใช่สามัญเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่มันมีความหวังงั้นเราก็ลองมองในมุมนั้นว่าสมมติถ้ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราจะเล่าตรงเนี้ยยังไงได้บ้างความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่แบบสมมติว่าแบบเจอหน้ากันแต่ไม่สามารถแสดงออกกันได้แล้วต่างคนต่างสับสนว่าแบบเฮ้ยอันจริงนี่มันคืออะไรเนี่ยมันก็จะเล่าเงี้ยแล้วมันน่าลุ้นนะมันเหมือนกับแบบพ่อแง่แม่งอนนะที่แบบติดตามไปเรื่อยๆเรารุ่นเดียวกันนี่พ่อแง่แม่งอนรู้จักเหมือนกันรู้อย่างว่าจะถ่ายเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มงานเมื่อไหร่สตาร์ทกันเมื่อไหร่ภายในปีนี้ครับภายในปีนี้คือจริงๆทางเบียร์ครับมีโปรเจกต์อื่นด้วยนอกจากทางเรื่องชายมันจะมีโฟมินิทอื่นๆด้วยที่ค่อยๆบอกออกมาแต่ว่าทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ครับนี่คือประธานบริษัทของเบียร์ครับมิวสิกโปรเจกต์มิวสิกมีอะไรอีกครับก็พยายามจะทำให้เซอร์เคิลทั้งหมดเนี่ยมันออกมาบาลานซ์มากที่สุดระหว่างคือปีที่แล้วเราจะอยู่ต่างประเทศเยอะแต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆที่อยู่เมืองไทยได้เจอหน้ากันเยอะขึ้นบาลานซ์พอกับที่เราบินไปต่างประเทศเหมือนกันและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเรื่องชายครับผมว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือมันคือความธรรมชาติเช่นเคยที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เบียงคาวทำความธรรมชาติในการรักชอบหรือเลือกที่จะรักที่จะชอบอะไรอิสระตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่เราควรจะเข้าใจมันว่ามันคือสิ่งที่สวยงามมากอยากให้มาโปรพูดถึงความรู้สึกที่เราได้ถูกเลือกจากรัฐบาลได้เป็นสื่อกลางละกันที่สำหรับส่งต่ออะไรของประเทศไทยไปมันรู้สึกแบบยังไงกับตัวเองบ้างในโปรเจกต์นี้โปรภูมิใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคือโปรจะคิดเสมอว่าถ้าวันนี้โปรไม่อยู่แล้วอะสิ่งอะไรที่เราได้ทำไว้ให้กับบ้านเกิดบ้างหรือทำไว้ให้กับแบบครอบครัวที่หรือคนที่เรารักบ้างอะไรเงี้ยงั้นวันนี้คือแบบคนที่เรารักมากขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่แฟนๆทั่วโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ฝากสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักที่ที่เราเกิดมาโปรู้สึกว่าแค่นี้โปรภูมิใจแล้วแล้วก็ดีใจมากที่คือก็อย่างที่พี่อ้วนบอกแล้วเราใช้ความรักตรงนี้มีการส่งต่อความเป็นไทยให้ออกไปสู่สายตาโลกได้กว้างที่สุดได้หมายสักนิดนึงก็เป็นเหมือนการได้ทำการได้เอาจุดแข็งของเบียงคราวร่วมมือกับจุดแข็งของทางกระทรวงพาณิชย์นึกออกไหมครับมันจะเกิดอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจและที่สำคัญผมรู้สึกว่าการที่เราได้ซัพพอร์ตใครก็ตามเราทำงานอะไรบางอย่างแล้วเราได้ซัพพอร์ตคนที่อยู่รอบตัวเราอย่างที่บอกว่าโปรดักต์ต่างๆจากหลายๆที่คือต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราเคยไปต่างจังหวัดไปดูคนที่ไร้โอกาสจริงๆเนี่ยหรือโอกาสน้อยเขาน้อยจริงๆ
โอกาสที่จะโปรโมทเขาก็ยากจริงในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับในความรู้สึกของผมดังนั้นการได้ทำงานส่งต่อความสุขและส่งต่อความสุขด้านข้างด้วยคนรอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญครับสุดท้ายก็ฝากกันเนาะรอติดตามโปรเจกต์ชาแล้วก็อื่นๆของเราสองคนแล้วก็บริษัทด้วยเลยสักนิดหนึ่งว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่เราครับบอกเอฟซีเขารู้ก็อย่างแรกเลยฝากติดตามโปรเจกต์ของกระทรวงพาณิชย์และ Beyond Cloud ที่ทำร่วมกันจะดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้พี่มายฝั่งเพลงและของโป๊เป็นในฝั่งการแสดงก็รอติดตามครับคือเราเอางี้ไม่ได้มีเรื่องเดียวอ่ะไม่ได้มีเรื่องเดียวในพาร์ทคู่กันหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเล่นหรือเราแสดงแค่กันเองหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ต้องรอติดตามว่าโปรเจกต์นั้นจะเป็นถ้าเขามีพรสวรรค์เรื่องการแสดงแล้วเขารักชอบการแสดงเขาก็ต้องได้เจออะไรที่ดีๆแล้วก็ได้สร้างงานดีๆได้เจอคู่ใหม่โอ้มันอะไรก็ตามเราไม่รอดูครับไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นคู่ใช่ดีกว่าผมว่าโปเป็นคนหนึ่งที่มีความสมัครในการแสดงแล้วก็รักในการแสดงมากดังนั้นโปควรจะได้ทำงานในจุดที่ เขามีไฟส่องชัดอีกแบบนึงด้วยครับครับใช่แล้วเนี่ยเอาพี่มาฝากมาโชว์พี่บ้างดันมิวสิกดันมิวสิกพี่มายนี่ซื้อคือรักดนตรีตั้งแต่เด็กจ้ะแอบพ่อแม่ซื้อกีตาร์แม่ก็เริ่มไม่ดีเลยแม่เอาไปทิ้งจนทุกวันนี้สามารถแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันรักแล้วเขายืนหยัดจนกระทั่งวันนี้ได้เป็นผู้บริหารของ Beyond Cloud Music แล้วเชื่อว่าเขาก็จะดึงพรสวรรค์ของน้องๆในค่ายหรือใครหลายๆคนน่ะมาร่วมกันแล้วเขาจะทำให้ความสุขส่งผ่านบทเพลงไปถึงทุกคนอย่างแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าความรักและแพชชั่นไม่ว่าจะกับวงการไหนกับเรื่องไหนมันเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะทำให้มันชัดขึ้นมากๆในปีนี้ส่งต่อความสุขและ enjoy ร่วมกันทั้งปีครับแน่นอนครับอะไรนะฮะศิลปินบาร์ราก็นี่มีที่โคกับทางพี่สแตมไปใช่ไหมครับจริงจริงทาง Beyond Cloud Music ก็อยากจะได้ทั้งศิลปินที่มาจอยเวนเจอร์ด้วยกันแล้วก็สร้างศิลปินใหม่รวมถึงซัพพอร์ตคือแฟนคลับเนี่ยคงอยากเห็นน้องๆในค่ายบางคนได้มีการแสดงอยู่กับดนตรีมันก็แบ่งเป็น3เซกชันประมาณนั้นที่ผมพูดไปเขาไม่บอกไม่ได้แต่จริงเบื้องหลังเขาจีบอยู่จริงๆอยากบอกแล้วตอนนี้ทำการบ้านหนักมากแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆได้รับอะไรที่มีความสุขไม่ใช่แค่แฟนๆที่รู้จักเราอยู่แล้วนะในวงการเพลงมันยากก็ขอพื้นที่เล็กๆให้ Beyond Cloud Music ด้วยครับโอเคครับรอติดตามครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออนุญาตสักหน่อยนิดนึงได้ไหมคะ